สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึง Ordering Guide นะครับของตัว Factory Talk View เนื่องจากในเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของลายเส้นจำนวนมากเลยหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับว่าตอนนี้ Factory Talk View เนี่ยมีกี่ Edition ให้เลือกนะครับแล้วก็จะ Order ยังไงได้บ้างนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เดือน April 2022นะครับก็คือ Factory Talk View เนี่ยถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น13ล่าสุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันซิมพลิฟายมากขึ้นนะในการเลือกไลเซนส์จากแต่ก่อนเนี่ยต้องเลือกว่า Factory Talk View เนี่ยจะขายเป็นจำนวนดิสเพลย์นะไม่ว่าจะเป็น15หน้า25หน้า100 250หรืออันลิมิตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่นะครับมาดูนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า Factory Talk View SE Server นะ SE Server ก็คือไลเซนส์ที่เป็นประเภท Server Client อยู่คนละเครื่องกันแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้นะครับโดยออเดอร์โดยไม่ต้องสนใจจำนวนหน้าละตอนนี้แพ็กเกจใหม่ก็คือเป็นอันลิมิตดิสเพลย์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราจะมีแพ็กเกจให้เลือก3อันก็คือ small นะครับ5 client medium ก็คือ10 client แล้วก็ large ก็คือ25 client นะครับมี3แพ็กเกจด้วยกันนะครับก็คือ5 10 25ก็คือซื้อแค่ไลเซนส์เดียวเนี่ยจบเลยนะครับไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์กับ client แยกกันอีกต่อไปแล้วโดยที่ไลเซนส์ทั้ง3รูปแบบเนี่ยจะแถมตัว Unlimited Factory Talk Viewpoint Web Client ด้วยจากแต่ก่อนตัวนี้เป็น Optional นะครับซื้อเพิ่มตอนนี้ Lockwell ก็รวมให้ในบันเดิลเลยสามารถ Access เข้ามาดูหน้า HMI เนี่ยผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะได้แบบ Unlimited Client เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทุกๆบันเดิลเนี่ยก็คือเป็น Unlimited Display หมดแล้วนะครับไม่ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องเลือกว่าจะใช้เป็นกี่หน้าอีกต่อไปนะครับส่วนแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นซิงเกิลสเตชันนะครับซิงเกิลสเตชันก็คือทุกอย่างจบในเครื่องเดียวตอนนี้นะครับจะมี2แพ็กเกจให้เลือกนะครับก็คือเป็นแบบแรกก็คือเป็น Unlimited Display Unlimited Display คล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์เลยก็ให้ Unlimited ไปเลยนะครับแล้วก็ให้ตัว Unlimited Web Client ด้วยนี่คือข้อดีมากๆนะครับที่เพิ่มมาตอนนี้สำหรับแอปพลิเคชันไหนนะครับที่แบบโอเปอเรชันหลักเนี่ยใช้แค่เครื่องเดียวแต่อยากจะได้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ดูผ่านเว็บเนี่ยจากที่อื่นเนี่ยไม่ได้คอนโทรลอะไรมากจริงๆมันคอนโทรลได้นะแต่ว่าไม่ได้คอนโทรลอะไรเป็นหลักเนี่ยก็สามารถใช้ตัววิวพอยต์เนี่ยดึงผ่านเว็บได้นะครับกับแบบที่2นะครับคือเราเรียกว่าแบบสเตชันไลท์นะไลท์ก็คือตัวเล็กนะตัวนี้จะจำกัดดิสเพลย์เป็นตัวเดียวเลยที่จำกัดดิสเพลย์ก็คือจำกัดที่25ดิสเพลย์นะครับโดยดิสเพลย์ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นดิสเพลย์ในโปรเจกต์นะครับอย่างเช่นเนี่ยในกิ่งโปรเจกต์เนี่ยดิสเพลย์เนี่ยมีกี่ดิสเพลย์เนี่ยก็จะนับตามนี้ไม่ว่าจะเป็นป๊อปอัพจะเป็นหน้าหลักอะไรก็ตามนะครับเนี่ยเราสามารถดูจำนวนดิสเพลย์จากตรงนี้ได้ส่วนใครที่กังวลเรื่องป๊อปอัพเอ้ยถ้าเกิดผมทำแอปพลิเคชันที่ป๊อปอัพเยอะมากนะครับทำยังไงนะครับแบบนั้นถ้าป๊อปอัพเยอะแต่ว่าเป็นป๊อปอัพเดียวกันแค่เปลี่ยนข้อมูลด้านในอันนี้นับแค่1นะครับตัวนี้ก็จะแถมตัว Unlimited ตัวเว็บ client เหมือนกันนี่ตอนนี้พูดง่ายๆก็คือถ้าซื้อ Factory Talk View SE เนี่ยจะแถมตัว Viewpoint แบบ Unlimited ทุกไลเซนส์เลยนะครับโดยที่อันนี้เป็นไลเซนส์ Runtime นะในข้อ1นะครับส่วนข้อ2เนี่ยจะเป็น Add-on แล้วก็คือเราสามารถซื้อตัว Studioตัวนี้ Studio ก็คือตัวที่เอาไว้ใช้ develop นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ client หรือว่าเป็น station ก็ต้องใช้ตัว Factory Talk View Studio ในการ develop นะครับแล้วก็สมมุติบอกว่าไอตัว5 10 25เนี่ยมันไม่พอนะครับเราสามารถซื้อ client เติมเข้าไปได้นะครับหรือจะซื้อแบบ read only client ก็ได้ตอนนี้นะครับก็จะมี option ที่เป็น redundant server ด้วยสมมุติใครอยากทำ redundant server นะครับหลักๆที่ต้องซื้อก็คือซื้อตัวเนี้ยตัวเมนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามนะครับอันนี้3อันนี้ก่อนและซื้อออปชันนอลที่เป็น redundant server เพิ่มเข้าไปอีก1ไลเซนส์นะครับซึ่งออปชันนอล redundant ไลเซนส์เนี่ยมันจะถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งจากราคาหลักนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อ Factory Talk Viewpoint ไลเซนส์ละถ้าเกิดคุณกำลังรันเวอร์ชัน11เป็นต้นมานั่นหมายถึงไอการแถม viewpoint เว็บ client เนี่ยมันจะให้ผลย้อนหลังไปจนถึงเวอร์ชัน11นะครับแต่ว่าอาจจะต้องอัปเดตแพทช์หรือว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นเราถ้าเกิดใครจะทำปรึกษาทาง Sonic ได้นะครับ
เขาพูดถึงตัวสตูดิโอนะครับซึ่งเป็นตัว develop เนี่ยมี2 edition ให้เลือกนะครับก็คือแบบ enterprise กับแบบ machine นั่นเองแบบ enterprise เนี่ยก็คือตัวใหญ่ทำได้ทั้ง SE และ ME แบบ machine ก็คือทำได้แค่ ME อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของ ME บ้างนะครับ Factory Talk View ME Station ตัวนี้นะครับหลายคนยังไม่รู้จักตัวนี้ก็คือตัวเดียวกับที่รันอยู่ใน Panel ViewPanelView Plus 7อะไรเงี้ยครับในของ Rockwell นะแต่ว่าเราถ้าสมมติเราอยากได้แอปพลิเคชันที่รันอยู่ใน PanelView เนี่ยมารันบนคอมพิวเตอร์เราก็ต้องซื้อไลเซนส์ตัว ME Station เพิ่มนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันมี Volume Pricing นะครับสำหรับ OEM ซึ่งซื้อจะในจำนวนมากๆนะครับซึ่งสามารถต่อเซลล์ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายตรงนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ Factory Talk View Product เนี่ยสามารถซื้อได้2รูปแบบแล้วก็คือแบบ Subscription นะครับหรือจะซื้อแบบซื้อขาดพ่วง maintenance contract ก็ได้อันนี้เขาก็ compare ให้ดูระหว่าง SE กับ ME นั่นเองนะครับคร่าวๆอันนี้ไม่ลงรายละเอียดละกันนะครับเขายกตัวอย่างนะครับตัวนี้ว่าสมมุติเราจะสั่งแอปพลิเคชันมาใช้อย่างเช่นแบบเป็น Factory Talk View ME Single Workstation Application นะครับต้องสั่งอะไรบ้าง1ก็คือสั่งตัว Studio นะครับสำหรับ develop 2ก็คือสั่งตัว ME Station runtime ซึ่ง ME เนี่ยยังไม่ได้เหมือน SE นะที่ให้เป็น unlimited นะครับยังต้องเลือกว่าจะเอากี่หน้าอยู่15 30 75 250และ500ส่วนสมมุติบอกว่าอยากจะทำ SE single workstation นะครับต้องสั่งอะไรบ้าง1ก็คือสั่ง Studio และ2สั่ง SE Station นะครับจะสั่งเป็นแบบ unlimited หรือจะสั่งเป็นแบบ25หน้าก็แล้วแต่จำนวนหน้าที่จะใช้งานเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดจะทำแอปพลิเคชันที่เป็น distribute นะครับก็คือมีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มี client นะครับก็สั่งตัว studio สำหรับ develop นะครับแล้วก็สั่งตัว se bundle ซึ่งอย่างที่บอกครับมี3 bundle ให้เลือกคือ5 10 25ก็แล้วแต่นะครับว่าจะวาง client จำนวนเท่าไหร่สำหรับคนที่ทำ redundant server ก็ซื้อ factory talk view se redundant server license บวกเข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเพิ่ม client จาก50หรือ25เนี่ยก็สามารถซื้อเติมได้ทีละ1 1นะครับทีละ1 client ก็สามารถทำได้ตอนนี้นะครับก็เลือกครับหลังจากที่เราเลือกทุกอย่างได้แล้วเราก็จะเลือกว่าเราจะเอาแบบ subscription หรือ perpetual idea price ของ subscription เนี่ยมันคือ perpetual หาร3โดยประมาณนะครับอย่างเช่นถ้า perpetual 100,000 subscription จะซื้อได้ในราคาแค่ 30,000 นะครับแต่ว่า subscription เนี่ยมันก็ต้องจ่ายรายปีไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีก็คือได้รับการซัพพอร์ตแล้วก็ได้รับการอัปเดตถ้าสมมติว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตเนี่ยก็สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับแต่ perpetual เนี่ยถ้ามาซื้ออัปเดตย้อนหลังเนี่ยอาจจะมี punishment ย้อนหลังนะครับเป็นการเก็บค่าเหมือนย้อนหลังค่าอัปเดตนะครับหลังจากเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอันนี้ก็สามารถสั่งผ่านซอฟต์แวร์พอร์ทัลได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าปัจจุบันโซนิกก็สามารถแจ้งเซลล์ได้เดี๋ยวเซลล์จะไปคีย์ออเดอร์ผ่านซอฟต์แวร์พอร์ทัลแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับพวกอีเมลคอนเฟิร์มเมชันอะไรแบบนี้นะครับปัจจุบันเราสั่งซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านยังไม่ทราบเกี่ยวกับไลเซนส์อัปเดตของตัว SE นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะเห็นว่าราคามันจะแรงหรือเปล่าเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นอันลิมิตหมดแล้วแต่จะบอกว่าจริงๆเขาลดราคามาค่อนข้างเยอะนะครับยังไงลองปรึกษาทางเซลล์ได้นะครับตัวแพ็กเกจ5เนี่ยมันถูกกว่าการไปซื้อ100ดิสเพลย์แต่ก่อนได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็ Rockwell พยายามจะสนับสนุนการใช้เว็บไคลแอนต์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแถมให้แบบอันลิมิตเลยนะครับไม่ว่าใครจะใช้ SE ในไลเซนส์แบบไหนนะครับขอให้เป็นเวอร์ชัน11ขึ้นไปเนี่ยสามารถ implement ตรงนี้เพิ่มเติมได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ